จคุณลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นนานกว่าจะพบเจอคำตอบรายละเอียดเรื่องเอกสารผมให้คนจัดเตรียมไปเรียบร้อยแล้วแต่พอดีเมื่อคืนมีปัญหาวุ่นวายนิดหน่อยรบกวนเราสักครู่นะครับไม่เป็นไรครับเพราะตอนเช้าผมไม่มีธุระเร่งด่วนอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อคืนมีเรื่องอะไรกันล่ะครับมีคนไม่หวังดีกับทางโรงพยาบาลครับแจ้งข้อความไปทางญาติผู้ป่วยว่ามีญาติอาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยมีทั้งโทรศัพท์ทั้งมาด้วยตัวเองวุ่นวายกันไปทั้งคืนเลยครับดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ที่ทำได้ก็คือพยายามพูดทำความเข้าใจกับคนที่ได้รับข้อความผิดๆเท่านั้นเองค่ะผมว่านั่นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าถ้าคุณแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ได้คืนนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกผมพูดถูกไหมแล้วคุณพัชรพลต้องการให้ดิฉันทำยังไงคะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมว่าเป็นการเจตนากลั่นแกล้งคุณมากกว่าทางโรงพยาบาลเพราะทุกข้อความที่ส่งไประบุชื่อคุณชัดเจนคุณกำลังมีปัญหาอะไรกับใครอยู่หรือเปล่าดิฉันยอมรับค่ะว่าคนทำเจตนาให้ดิฉันเดือดร้อนแต่ดิฉันนึกไม่ออกจริงๆว่าไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจนั้นก็น่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวดิฉันขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการลาออกค่ะใจเย็นๆครับคุณหมอผมเพิ่งซื้อหุ้นโรงพยาบาลนี้และกำลังจะเข้ามาเป็นบอร์ดบริหารด้วยคุณคิดว่าถ้าผมเริ่มต้นด้วยการให้หมอท่านหนึ่งต้องลาออกไปมันจะสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับคนทำงานหรอครับแล้วคุณอยากให้ดิฉันทำยังไงล่ะคะผมจะตามสืบจากเบอร์ที่ส่งข้อความนะครับน่าจะได้เรื่องอะไรบ้างแต่คงต้องบอกตามตรงถ้าจะหวังถึงขั้นจับตัวคนทำเนี่ยคงจะลำบากหน่อยครับผมทราบดีครับคงไม่มีใครโง่ใช้เบอร์ตัวเองแน่แค่ให้คนทำรู้ว่าเราเอาจริงแล้วไม่กล้าทำอีกก็พอแล้วครับแต่ผมสงสัยว่าคนที่ได้รับข้อความน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับคนทำนะครับเพราะเขาคงไม่ส่งข้อความมั่วๆเป็นร้อยเบอร์ได้ขนาดนี้แน่ได้ครับคุณพัชรพลผมจะตามสืบประเด็นนี้ต่อเองครับคืบหน้ายังไงผมจะแจ้งไปทางคุณหมอนะครับค่ะขอบคุณนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมกลับนะครับขอบคุณมากนะคะฉันมัวแต่เครียดจนคิดอะไรไม่ออกแค่เรื่องง่ายๆอย่างแจ้งความฉันก็ยังลืมนึกไปเลยไม่เป็นไรแล้วคุณต้องการให้ฉันรับผิดชอบอะไรอีกไหมคะถ้าคำว่ารับผิดชอบของคุณคือการลาออกก็ไม่ต้องมันดูประชดประชันด้วยอารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลคุณกลับไปพักผ่อนเถอะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไม่ใช่เหรอค่ะพี่ต่ออย่าเรียกพี่เรียกคุณอย่างเดิมดีแล้วถึงคุณจะเป็นเพื่อนกับน้องสาวผมแต่ผมก็ไม่มีเหตุผลจำเป็นอะไรที่จะต้องทำตัวญาติดีกับแฟนของนายจรินทร์ท่านจะให้ผมไปเที่ยวกับท่านด้วยล่ะครับก็แค่มาเก๊ายังไงผมก็ต้องไปทำงานอยู่ล่ะคุณก็ไปเที่ยวกับลูกเมียผมก็แล้วกันไปเตรียมทำเรื่องลางานไว้ได้เลยแต่ว่าผมเพิ่งเข้าทำงานได้ไม่นานพนักงานคนอื่นเขาจะไม่ว่าใครจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาสิเราจะไปห้ามความคิดคนอื่นเขาได้ยังไงล่ะและที่ผมทำแบบนี้เนี่ยเพราะผมต้องการจะขอโทษคุณแทนหลานชายผมที่ทำไม่ดีกับคุณเอาไว้มากทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าจะให้อภัยเขาหรือเปล่าผมลืมไปหมดแล้วนะครับท่านขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับไม่มีอะไรละคุณกลับไปทำงานได้ครับThank you.
ดือนหน้าพี่ไม่ว่างจริงๆเอาไปว่าเดี๋ยวกลับมาพี่เอาของฝากไปให้นะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพี่พี่กำลังอยากเจอเราอยู่พอดีเลยยินดีด้วยนะพี่รู้ได้ไงครับคุณอนุทัศน์เพิ่งบอกผมเมื่อกี้เองผมยังไม่ได้บอกใครเลยนะครับคุณอนุทัศน์มาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพี่พูดถึงเรื่องงานวางระบบพร้อมที่กัมพูชาถ้าทางคุณต่อเนี่ยเขาจะชอบคุณมากๆเลยนะถึงขนาดเจาะจงให้คุณไปคุมงานด้วยตัวเองเลยที่พี่ทำแบบนี้ก็เพื่อกันเขาให้ออกห่างจากตุ้มให้มากที่สุดตุ้มเข้าใจพี่ใช่ไหมตุ้มก็รับปากพี่ต่อแล้วไงคะว่าจะอยู่ให้ห่างคุณโจ้ไม่ไปยุ่งด้วยอีกพี่ต่อไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้นี่คะพี่เชื่อใจตุ้มแต่ว่าพี่ไม่ไว้ใจมันแต่คงอีกไม่นานหรอกพี่ว่าในโจ้คงไม่ใช่คนที่มีน้ำอดน้ำทนอะไรมากถูกส่งไปที่นู่นที่นี่บ่อยๆไม่สุขสบายเหมือนอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวก็อึดอัดลาออกไปเองแล้วพี่ต่อไม่กลัวคนอื่นเขานินทาว่าพี่ต่อใช้อำนาจแกล้งคุณโจ้เหรอคะมันเป็นงานรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ของเขาโดยตรงแล้วพี่ก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงพิเศษตามกฎของบริษัทรายได้ดีกว่าอยู่ประจำที่นี่อีกถ้าจะมีใครมาว่าพี่ก็คงเป็นเพราะว่าพี่ลำเอียงที่ตัดสินใจส่งคนใหม่ไปแทนคนเก่ามากกว่าทีนี้ก็อยู่ที่ตุ้มแล้วนะพี่กันเขาออกไปให้แล้วตุ้มก็ต้องไม่เปิดโอกาสให้เขากลับเข้ามาอีกค่ะพี่ต่อคุณโจว่างคุยหรือเปล่าคะโทรมาก็ต้องคุยได้สิครับพูดมาเถอะครับเมื่อคืนมีปัญหาที่โรงพยาบาลค่ะมีคนสร้างเรื่องกลั่นแกล้งดีส่งข้อความแจ้งคนเป็นร้อยๆว่ามีญาติอาการโคม่าที่โรงพยาบาลมีทั้งคนโทรมาแล้วก็มาด้วยตัวเองมารุมต่อว่าดีวุ่นวายกันทั้งคืนเลยค่ะวันนี้นัดเจอแอมได้นะคะพี่โจ้แต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ต้องรีบกลับไปทำงานไม่ว่างทำไปทำไมทำอะไรคะคงนึกว่าตัวเองฉลาดมากงั้นสิงั้นฉันจะอัปเดตให้ฟังนะตำรวจเขาตามจากเบอร์มือถือจนรู้แล้วว่าคนที่ซื้อซิมเบอร์นั้นไปเป็นคนเยอรมันแล้วต้องให้ฉันบอกอีกไหมว่าผัวของเพื่อนซีเธอเป็นคนเยอรมันที่เพิ่งกลับไปเมื่ออาทิตย์ก่อนพี่โจพูดอะไรอ่ะยิ่งพูดยิ่งงงคนเยอรมันมีเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเป็นผัวเยาวันซะหน่อยตามได้ขนาดนี้แล้วตามชื่อไม่ยากหรอกและถ้าหาชื่อได้ก็โยงถึงตัวเธอได้แล้วถ้าฉันเดาไม่ผิดนะคนที่เธอส่งข้อความหาก็คือคนที่มาติดต่องานกับบริษัทนี่ไงเราไม่เห็นยากเลยเตรียมหาทนายไว้ได้เลยไม่ต้องขู่กันเลยนะพี่โจแอมไม่ได้ทำอะไรผิดแอมไม่กลัวหรอกเตือนดีๆไม่ฟังใช่ไหมได้แฟนฉันก็ไม่เกี่ยวด้วยคิดว่าพ่อใหญ่เนี่ยแล้วทำอะไรก็ได้เหรอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเอายังไงเลิกยุ่งกับหมอดีซะถ้าไม่อยากเสียใจวันนี้พอแค่นี้ก่อนถ้าฉันจะสั่งให้ทำอะไรเดี๋ยวฉันบอกอีกที
งินค่าจ้างอีกครึ่งจะให้โอนไปหรือว่าจะมาเอาเองงั้นเจอที่เดิมจริงๆคุณโจ้ไม่ต้องหยุดงานมาหาดีก็ได้นะคะไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะก็ผมอดเป็นห่วงไม่ได้นี่ครับแล้วเรื่องคดีความนะครับตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วรู้ที่อยู่คนซื้อซิมแล้วค่ะอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตแต่ก็คงตันแค่นี้ละค่ะเพราะเขากลับไปก่อนที่เรื่องจะเกิดแสดงว่าคนทำน่าจะใช้ซิมที่เขาทิ้งไว้มาใช้แกล้งดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจับมือใครดมไม่ได้เรื่องนี้ก็คงต้องให้เครดิตคุณต่อถ้าไม่ใช่เพราะเขาก็คงไม่เดียวอย่างนี้แล้วค่ะถึงไม่มีเขาผมก็คุณพ่อผมเร่งได้หมอดีไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพามันเลยนะครับโกรธเหรอคะก็ตอนนั้นเขาอยู่ด้วยพอดีไม่อย่างนั้นดีก็คงไม่คิดจะขอความช่วยเหลือจากเขาหรอกค่ะไม่ได้โกรธครับแค่หึงคุณโจ้มองอะไรคะผมชอบมองหมอดีตอนเขินน่ารักดีแล้วนี่คุณโจ้จะไปกัมพูชาเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ครับผมโดนไอ้ต่อหาเรื่องแกล้งเอาจนได้แต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยแกล้งได้ก็แกล้งไปสิคะคุณโจ้ทำงานให้ดีก็พอค่ะจะได้ตอกหน้าคุณต่อให้ง่ายไปเลย ผมฟังหมอดีพูดแล้วฮึกเหิมอยากรีบไปตอกหน้าในต่อเช้าเดี๋ยวนี้เลยรีบกลับไปทำงานนะคะยังไม่อยากกลับเลยหมอดีครับผมรู้สึกเหมือนผมไม่ค่อยสบายตัวร้อนๆแล้วก็เจ้าคะเดี๋ยวก็จับฉีดยาซะเลย ไปได้แล้วค่ะรถติดไม่รู้ด้วยนะนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นโรงพยาบาลนะผมหอมแก้มขอไปล้างไปซักฟอดครับไปได้แล้วค่ะไปเลยคุณกิฟต์คะมีขนมมาส่งค่ะแต่กิฟต์ไม่ได้สั่งนี่แต่คนส่งเขาบอกว่ามาส่งให้คุณกิฟต์จริงๆนะคะชื่อนามสกุลก็ถูกค่ะงั้นวางไว้ก่อนก็ได้จ้ะขอบใจจ้ะค่ะผมเห็นคุณกิ๊ฟลงไอจีว่าอยากกินขนมร้านนี้พอดีวันนี้ผมผ่านไปแถวนั้นก็เลยซื้อมาฝากครับโจคุณตุ้มครับคะคุณตุ้มติดกล้องหน้ารถหรือยังครับตุ้มยังไม่มีเวลาเลยอะค่ะถ้างั้นผมจัดการให้ไหมครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะงั้นตุ้มขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอโทษนะครับโทษนะครับมีแมลงอะไรเกาะผมตุ้มก็ไม่รู้ครับทำยังไงนะเรียบร้อยครับขอบคุณมากเลยนะคะผมคุณตุ้มนิ่มจังเลยนะครับหอมมากด้วยนิ้งเนี่ยนิ้งก็ว่าหล่อดีนะคะดูมีเซ็กซ์แอปเพียลเทคแคร์ผู้หญิงเก่งแต่นิ้งไม่สนหรอกค่ะในนี่ดูเผินๆก็น่าสนอยู่หรอกแต่เรามันทางเดียวกันค่ะพวกแบบชอบบริหารเสน่ห์ พ
พี่ได้ยินนิ้งพูดแบบนี้พี่ค่อยสบายใจหน่อยเพราะว่านิ้งต้องไปทำงานกับเขาที่กัมพูชาพี่เป็นห่วงพี่ต่อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะอย่างในโจ้เนี่ยนิ้งไม่เอามาทำแฟนเด็ดค่ะท่าทางจะกลวงเก็บเอาไว้ให้ผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยคิดเยอะนะคะขอโทษค่ะนิ้งไม่ได้ไปถึงไอ้ตุ้มนะคะไม่เป็นไรหรอกนิ้งพี่เป็นห่วงตุ้มจริงๆนะตุ้มเขาเป็นคนใจอ่อนมองโลกในแง่ดียังไงก็ไม่มีทางทันเล่ห์เหลี่ยมในนั้นหรอกพี่ถึงต้องคอยจับแยกอย่างนี้อย่าเพิ่งอิ่มกันนะจ๊ะนิ้งชิมคุกกี้ป้าหน่อยนะลูกป้าเพิ่งอบเสร็จร้อนๆเลยกินได้เลยไม่ต้องกลัวอ้วนนะเพราะว่าคุกกี้สูตรป้าได้เนี่ยไขมันต่ำจ้ะหูจริงหรือเปล่าจริงโอ้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอุบอวบอ้วนๆบ้างก็ได้นะคะป้าด้านิ้งชอบเวลาที่แบบใครมากอดนิ้งอย่างเงี้ยจะได้ไม่โดนกระดูกทิ่มเอาจริงเหรอแม่ครับแล้วแม่นึกยังไงมาทำคุกกี้เอาตอนนี้ครับแม่จะเอาไปฝากหมอดีจ้ะก็หมอดีเขาอุตส่าห์ช่วยแม่ไว้นะแต่เขาไม่ยอมให้แม่ตอบแทนอะไรเลยแม่ก็เลยจะเอาคุกกี้นี่แหละไปฝากให้ซะหน่อยก็ดีครับต่อไปกับแม่นะแม่เช็คเรียบร้อยแล้วจ้ะว่าช่วงเช้าเนี่ยเราไม่มีงานเร่งด่วนอะไรเพราะฉะนั้นต่อต้องไปเป็นเพื่อนแม่ก่อนเป็นไงลูกอร่อยไหมอ๋ออร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเอาไว้กินเล่นนะจ๊ะฝีมือป้าทำเองนะมันไม่สมกับที่หมอดีช่วยป้าเอาไว้แต่ก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากป้าก็แล้วกันจ้ะแต่ดีชอบแบบนี้มากกว่านะคะสบายใจดีถ้าคุณป้าให้อะไรที่มีค่ามากๆดีจะรู้สึกเกรงใจไม่อยากรับไว้หรอกค่ะคุณป้าคะดีเพิ่งได้วิตามินกับอาหารเสริมมาพอดีเลยคุณป้ารอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดีไปหยิบมาให้ค่ะไม่เป็นไรครับที่บ้านผมมีเยอะแล้วแค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วครับแต่แม่อยากได้ที่หมอดีให้แม่มากกว่าต่อช่วยตามหมอดีไปเอาให้แม่ทีไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวดีไปเอามาให้เองดีกว่าค่ะไม่ได้จ้ะหมอดีเป็นผู้หญิงนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงป้าก็ไม่เคยสอนให้ลูกชายป้าเนี่ยยืนอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้ผู้หญิงไปหยิบของให้ตัวเองหรอกจ้ะมันไม่เป็นสุภาพบุรุษห้องคุณอยู่ตรงไหนเดินนำผมไปเลยครับเชิญค่ะคดีของคุณไปถึงไหนแล้วครับรู้ตัวคนซื้อซิมแล้วค่ะถึงจะไม่ใช่คนแกล้งแต่ก็คงได้เรื่องอะไรบ้างขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันคุณขอบคุณผมมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าคุณจะพูดซ้ำทำไมส่วนเรื่องของคนที่แกล้งคุณผมเดาได้ไม่ยากหรอกครับว่าเป็นใครเพียงแต่ว่าผมหาหลักฐานสาวถึงตัวเขาไม่ได้ก็เท่านั้นยังไงล่ะคะวิธีที่เขาใช้แกล้งคุณมันเป็นวิธีของผู้หญิงชัดๆคุณลองกลับไปถามแฟนคุณดูดีกว่าครับว่าเขาเคยไปหลอกผู้หญิงที่ไหนไว้บ้างถึงพลานมาลงที่คุณแบบนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีแต่อคตินะคะฉันไม่น่าเสียเวลาถามเลยคนกำลังหลงก็แบบนี้แหละครับสักวันคุณอาจจะเสียใจถ้าคุณไม่เชื่อผมเหมือนที่ตอนนี้ฉันกำลังเสียใจที่มองคุณในแง่ดีเกินไปใช่ไหมคะนี่ค่ะของคุณป้าปากคอคุณไม่เบาเลยนะครับผิดกับวันที่อยู่โรงพักลิบลับเลยฉันต้องออกไปลาคุณป้าถ้าคุณจะกรุณาช่วยเดินตามฉันมาห่างหน่อยก็ดี
เดี๋ยวจะมีคนเอาไปพูดผิดๆถูกๆฉันขี้เกียจคอยตามแก้ข่าวเรื่องแกกล้ามากเลยนะหนูดีไม่มีใครกล้าต่อปากต่อคำกับพี่ต่อขนาดแกมาก่อนเลยก็ฉันโมโหนี่แกคนอะไรก็ไม่รู้กวนประสาทที่สุดเลยตอนเด็กๆมีปมทางจิตอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นที่บ้านไม่รักอะไรอย่างเงี้ยตรงกันข้ามเลยพี่ต่อเนี่ยเป็นหลานชายคนโตมีแต่คนรุมรักโดยเฉพาะคุณย่าเนี่ยนะรักพี่ต่อมากที่สุดและพี่ต่อก็ได้อย่างใจทุกอย่างทั้งเรื่องเรียนเรื่องทำงานเรียกได้ว่าพี่ต่อเนี่ยเป็นเสาหลักของตระกูลฉันเลยนะทั้งมองโลกในแง่ร้ายทั้งปากร้ายนี่ไม่รู้ว่าเสาหลักของแกยังจะมีอะไรร้ายซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าแกคุณพ่อพี่ต่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนพี่ต่ออายุ20กว่าๆเองนะพี่ต่อต้องรับผิดชอบงานทุกอย่างแกลองคิดดูสิก็เข้าใจแหละแต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นี่แล้วถ้าโดนผู้หญิงทิ้งวันแต่งงานล่ะพี่ต่อนะพี่ต่อมีแฟนอยู่คนนึงคบกันมาเป็น10ปีแต่จู่ๆแฟนเขาก็หนีไปตอนวันแต่งงานหลังจากนั้นพี่ต่อก็ไม่เคยคบใครอีกเลยไม่เคยคบใครแล้วคุณช่างมันเถอะเอาเป็นว่าฉันจะพยายามให้อภัยพี่ชายแกก็แล้วกันหนูดีอาทิตย์หน้าฉันจะไปกัมพูชาแล้วนะแกจะฝากอะไรถึงคุณโจ้ไหมไม่หรอกจ้ะคุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่รู้จะฝากอะไรจัดเต็มขนาดนี้จะออกไปไหนหรอครับคุณนิ้งไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องออกไปเปิดหูเปิดตาหน่อยสิคะให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมผู้หญิงไปเที่ยวคนเดียวมันอันตรายนะครับขอบคุณค่ะแต่นิ้งว่าน่าจะอันตรายพอๆกันนิ้งไปคนเดียวดีกว่าค่ะสบายใจดีไปก่อนนะคะครับคุณกิฟต์มาถึงแล้วเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมไปรับที่สนามบินนะครับไปโรงงานตอนนี้คุณกิฟต์อยู่ที่ไหนครับกิ๊บครับถอยลงนะครับกิ๊บถอยลงนะครับอยู่ร่มครับมาเก็บตัวให้ครับให้เดินนะครับเฮ้ยระวังครับกิ๊บครับอยู่ร่มไว้นะครับค่ะมานี่ครับคุณโจ้จะทำอะไรคะขึ้นมาเลยครับคุณโจ้คะแต่ว่าขออนุญาตนะครับคุณกิ๊บขึ้นมาเลยครับมาครับค่ะหนึ่งสองอุ๊บเจอแล้วนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ